การวันหยุดยาวสิ่งหนึ่งที่เราพบกันทุกครั้งคือการเดินทางกลับบ้านของผู้คนที่มาทำงานในเมืองหลวงเบียดเสียดตามสถานีขนส่งเพื่อกลับไปยังถิ่นฐานที่อยู่ในต่างจังหวัดจากผลสำรวจในปีพ.ศ. 2558สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนพื้นถิ่นตัดสินใจย้ายแหล่งทำกินเดิมมุ่งเข้าสู่เมืองหลวงนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความยากจนขาดความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องเศรษฐกิจภายในชุมชนในการแก้ปัญหาประชากรย้ายถิ่นทิ้งวัฒนธรรมเก่าภาครัฐจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพในชุมชนนำทรัพยากรทุกด้านที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเดินทางมาที่นี่ชุมชนที่กำลังทำให้มรดกทางภูมิปัญญากลับมามีมูลค่าสวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมสุภชาติสุภาพเมธีนะครับ6ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาที่นี่ครับเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมืองที่ถือเป็นรอยต่อของ3ชาติพันธุ์3วัฒนธรรมคือไทยยวนไทยพวนและคนจีนนั่นเองแหละครับซึ่งเขาผ่านการเวลาหลอมรวมทางวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าให้เกิดรายได้นะครับเดินทางกันมาที่นี่ครับเราจะมาดูกันว่าคนที่นี่นั้นเขามีวิธีการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างไรและการทำงานระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนชุมชนคนท้องถิ่นที่นี่นั้นจะเป็นอย่างไรปั่นจักรยานไปพร้อมกับผมครับมีสายลมแสงแดดกับวันที่สดใสลอยหัวใจไปตามทางที่ทอดยาวทุ่งหญ้าและภูเขาท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาสูงใหญ่และอากาศบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ลี้ลับที่ชื่อว่าเมืองลับแลผู้คนที่นี่พยายามที่จะรักษาแบบแผนชีวิตจากคนรุ่นเดิมมรดกภูมิปัญญามีความเรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติบ้านเรือนเก่าการอายุกว่า100ปีที่ยังมีอนุรักษ์ไว้ให้ชมและยังส่งต่ออมตะตำนานเล่าขานปรัมปราจากรุ่นสู่รุ่นจากที่กล่าวมานั้นอาจฟังดูสวยงามแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้เช่นนี้คงจะเป็นเรื่องดาบสองคมของการจัดการศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษาในที่นี่เรามีโรงเรียนวันที่9กรกฎาคม2559นี้จะครบละนะครับ111ปีเป็นโรงเรียนแห่งแรกซึ่งพระศรีพนมมาศเป็นคนสร้างโรงเรียนไว้เพราะฉะนั้นคนรับแรงจะมีโอกาสได้รับการศึกษาเร็วพอได้รับการศึกษาเร็วเนี่ยปัญหามีอยู่ว่าคนรับแรงก็ไปทำงานที่อื่นเสมอกว่าเนื่องจากมองว่าภูมิปัญญาของคนรับแรงที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องล้าสมัยคนรับแรงก็จะออกจากพื้นฐานไปจนผมมาเป็นนายกได้วันหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเรากลับมามีความรู้สึกว่าอย่างตลาดรับแรที่เราเคยอยู่เนี่ยเพื่อนเราไม่มีสักคนเลยเราตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาแต่ละชุมชนเพื่อจะมาดำเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชุมชนแข็งกลายเป็นชุมชนอ่อนแอมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านคนหนุ่มคนสาวไปอยู่ตามโรงงานในกรุงเทพหมดเราจะทำยังไงให้คนมันเริ่มกลับบ้านได้บ้างผมก็ต้องมาดำเนินการทำโครงการหลายๆโครงการโครงการสร้างบ้านแปลงเมืองแปลงก็คือสิ่งที่เป็นสร้างบ้านแปลงเมืองแปลงคือเราจะต้องมีการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักบ้านเกิดก่อนต้องดูแลตั้งแต่คนก่อนเกิดจนถึงหลังตายเลยในส่วนเราเนี่ยมันได้รับงบประมาณบางส่วนเนี่ยผู้กำหนดตรงว่าการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่จริงๆเนี่ยภาษีต่างๆมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝากความหวังไว้กับการที่ภาครัฐต้องมาสนับสนุนณวันนี้ต้องยอมรับอย่างว่าตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยหรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนของท้องถิ่นอย่างเมืองลับแลเนี่ย
หลายๆอย่างมีอะไรดีขึ้นตอนนี้ถ้าถามท่านนายกคืออย่างคนหนุ่มสาวที่เคยไปทำงานที่ต่างถิ่นทำงานที่กรุงเทพเนี่ยณวันนี้เขากลับมาทำงานพัฒนาท้องถิ่นยังไงบ้างตอนนี้ได้เห็นยังไงผมบอกได้เลยว่าเมืองรับแรงจะต้องเดินไปแบบช้าๆและยั่งยืนโดยการที่เอาเด็กภายในเนี่ยเริ่มดำเนินการก่อนณวันนี้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยหนึ่งทุกคนต้องเข้าใจจิตสำนึกของตัวเองว่าคุณเป็นผู้รับผู้ให้บริการได้ดีขนาดไหนสองเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาทำอะไรในเมืองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรับเด็กข้างในเมืองก่อนวันนี้กับกลายเป็นว่าคนอื่นยังไม่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นที่เห็นทั้งเมืองรับแลเนี่ยคือเด็กรับแลรุ่นใหม่ที่ทำอยู่จริงๆเมืองรับแลมีของดีเยอะมากเลยนะเริ่มแต่ผมว่าบรรยากาศดีกว่าคุณเข้ามาเมืองแล้วคุณได้เห็นแน่ๆบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครนะฮะผมปั่นจักรยานรอบเมืองผมก็ภูมิประเทศเนี่ยนะครับมีเป็นที่ราบมั่งเป็นที่เขามั่งมีภูเขากินได้บ้างแล้วบรรยากาศมันร่มรื่นโดยเฉพาะยิ่งเข้ามาเมืองแล้วปั๊บได้เห็นรอยยิ้มของคนรับแรงแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์แน่นอนสิ่งที่ทำให้คนนักท่องเที่ยวชอบตรงไหนรู้ไหมไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่คนที่เข้ามาอพยพมาอยู่ในเมืองกำแพงครับเศรษฐกิจที่นี่ถูกมากก๋วยเตี๋ยวยังมีชามละ10 บาทอยู่เลยถูกแกงถูกเนี่ยลองไม่เกิน20 บาทครับเพราะฉะนั้นมีเงิน100 บาทของชีวิตอยู่ได้เป็นวัน2 วันประมาณนึงในเมืองกำแพงการพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีทำให้ผมเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันภายในท้องถิ่นที่ทำให้เมืองลับแลในวันนี้เข้มแข็งขึ้นแต่ผมเคยได้ยินนะครับว่าคำกล่าวหนึ่งที่ว่าไว้สาวเมืองลับแลล้วนแต่ทอภาพเป็นทุกคนแต่ในยุคปัจจุบันยังคงเป็นเช่นนั้นจริงหรือเพราะจากข้อมูลเท่าที่ผมทราบมางานฝีมือเหล่านี้ก็เคยเกือบจะไม่หลงเหลือให้เราได้พบเห็นก่อนหน้านี้จริงๆแล้วผ้าของเมืองลับแลเหมือนกับจะสูญหายไปแล้วด้วยการที่มีนายทุนมากว้านซื้อรับแลเป็นที่หมายปองของพ่อค้าของเก่าก็มีการกว้านซื้อครับหรือว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับก่อนที่จะกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยก็มีคนกว้านซื้อไปเยอะมากนะครับเพราะว่าตลาดผ้าเก่าก็คือเขาก็จะซื้อขายกันนะครับฉะนั้นผมเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นหลังเนี่ยก็พยายามเก็บผ้าเก่าที่ยังมีอยู่คนที่ไม่ขายก็ให้เราก็ต้องบอกเขาว่าให้เก็บไว้อยู่บ้านไว้เป็นสมบัติติดบ้านไว้คนที่สนใจที่จะขายก็มาขายให้เราแล้วผมก็จะเก็บไว้ไปทำพิพิธภัณฑ์ต่อไปคุณโจครับอยากให้เล่าถึงแนวคิดนะครับที่กลับมาบ้านแล้วก็อนุรักษ์ผ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับก็เกิดขึ้นจากที่เราเติบโตในชุมชนนี้นะครับชุมชนรับแลครับที่มีการทอผ้าสิ้นจริงจบแล้วก็เกิดมาหรือว่าโตขึ้นมาเนี่ยก็เห็นแม่ทอผ้าครับแม่ก็เป็นทอผ้าย้อมไหมย้อมฝ้ายครับก็เรียนจบก็ไปอยู่ที่กรุงเทพประมาณระยะเวลาหนึ่งก็กลับมาเปิดร้านตัดผมครับแล้วก็เห็นชาวบ้านก็ยังทอผ้าอยู่ด้วยความที่ใจรักไงครับก็คือก็มีความสนใจในการที่จะไปให้ชาวบ้านฟื้นฟูเด็กที่เรารู้จักอ่ะมาทำให้เราก่อนโดยที่เราจะเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนที่ย้อมไหมให้จากที่ทำเริ่มจุดเล็กๆสักคน2 คน 3 คนเนี่ยก็กลายเป็นจุดใหญ่เป็นที่ความที่เราหลงไหลในผ้าสิ้นจริงจบของรับแลนะครับก็เริ่มศึกษาไปหาความรู้ลายผ้าต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเราครับเพราะแต่ก่อนยังไม่ได้เก็บผ้าเก่านะครับก็มีการเก็บผ้าเก่าบ้างเล็กน้อยมีการค้นหาลายสืบหาจากผ้าเก่าจากผู้รู้จากผู้ที่มีผ้าเก่าอยู่ครับก็สืบหาลายแล้วก็ค้นคว้าวิธีการทําสิ้นที่พิเศษก็คือผ้าสิ้นจีนจกผ้าสิ้นจีนจกนี่ก็สาวรับแลก็ต้องทอไว้นุ่งทุกคนบ่งบอกถึงอุปนิสัยในความขยันเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆที่จะมาไปเป็นคู่ครองนะครับฉะนั้นผ้าสิ้นจีนจกเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากแม่สู่ลูกฉะนั้นแม่ต้องเป็นก่อนถึงจะมาสู่ลูกรายได้แล้วแต่บุคคลนะครับรายได้แต่บุคคลเพราะว่าต้องบอกไปก่อนว่ารับแลเนี่ยค่าของชีพก็ไม่สูงมากแล้วก็การทอผ้าเนี่ย50% เป็นรายได้เสริมจากการอาชีพหลักก็คือทำนาปลูกหอมแดงหรือปลูกผักอีก 50% ก็คือเป็นอาชีพหลักคนขยันก็ได้หลักหมื่นนะครับได้หลักหมื่นต่อเดือนถ้าธรรมดาก็หลักพันหลักพัน 4-5 พันอย่างเงี้ยก็อยู่ได้
วัฒนธรรมการกินอาหารพื้นเมืองยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตการได้ลิ้มลองก็เสมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวเมืองลับแลด้วยครับป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้คุณป้าทำอะไรอยู่เอ่ยข้าวแคบค่ะทำข้าวแคบนะฮะข้าวแคบค่ะโอ้แล้วฮะโอ้นี่ผมได้เห็นข้าวแคบเลยจากอยู่หน้าร้านเมื่อกี้ที่ผ่านอย่างไม่เห็นคุณป้าชื่ออะไรป้าสำราญป้าสำราญโอ้ป้าทำข้าวแคบนี้กี่ปีแล้ว30กว่าปีแล้วเนาะ30ปีแล้วเออ30 40ปันเนาะว่าอยู่หน้าเตานะยังสาวนะครับป้าสำราญอยากรู้ว่าอย่างข้าวแคบเนี่ยป้าทำนี่คือมันกระบวนการทำยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อแป้งเอาใช้แป้งขนมจีนนะคะแป้งขนมจีนครับแล้วก็เอาน้ำตาลครับงาใส่ผสมกันหมดแล้วคนให้ทั่วแล้วก็มาทำแล้วเรามานึ่งบนหม้อนี้นานไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวกระสุกแล้วคันเนี่ยอ๋อแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีจ้ะแล้วต้องยังไงเห็นเอาไปตากข้างหน้าพอเต็มอันนี้เต็มยังคะเราก็ไปตากครับแป๊บนึงว่ายังไงบ้างได้ทำแล้วอยู่บ้านภูมิใจไหมครับค่ะก็อยู่กับบ้านสาวเขาก็อยู่กรุงเทพทั้งหมดภูมิใจไม่ได้แบบรักษาของดีของบ้านเราไม่ค่ะไม่แต่ข้าวแปรเนาะแค่เป็นนะที่อื่นก็ไม่มีครับการส่งเสริมวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผมพาผู้ชมดูตั้งแต่ต้นรายการนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากการส่งเสริมจากภาครัฐซึ่งที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้นะครับถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่ภาครัฐนำโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นครับก็เสน่ห์ของโบราณแต่เดิมบางคนไม่เคยพูดถึงกระทรวงทำเลยเคยได้ยินเป็นกระทรวงโบราณเป็นกระทรวงของอะไรนะของโบราณวัตถุของเก่าเป็นกระทรวงผ้าไหมเป็นกระทรวงของคนแก่ว่าทำเป็นเรื่องของคนแก่แต่ดีนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนเนี่ยเห็นไหมก็ใส่ผ้าไทยมาแล้วก็ความเก่าความโบราณเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนโหยหาแล้วในขณะที่โลกเนี่ยเป็นโลกไร้พรมแดนเพราะนั้นคนก็ต้องแสวงหาตัวตนของตนเองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบกระทรวงวัฒนธรรมทำอยู่นี่คือมันมีที่มาที่ไหนบ้างฮะที่มาก็คือชุมชนทางวัฒนธรรมที่เป็นชุมชนเก่ามีอายุเนี่ยนะครับตั้งแต่70ปีขึ้นไปทั่วประเทศเนี่ยเรามีถึง140กว่าชุมชนแล้วก็ชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าชุมชนที่เรามาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีได้ที่เราจะผลักดันด้วยสาเหตุก็คือชุมชนที่ลับแลแห่งนี้มีศักยภาพในที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการที่กระทรวงวัฒนธรรมจะเข้าไปผลักดันหรือไปส่งเสริมชุมชนใดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่นด้วยแล้วก็เนื่องจากชุมโครงการลักษณะเนี่ยเป็นโครงการที่เราผลักดันในลักษณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พยายามให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันคือบูรณาการในระดับหน่วยงานของราชการด้วยและต้องขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนด้วยชุมชนแห่งนี้มีความพร้อมอย่างมากทีเดียวเราอยากให้เห็นชุมชนแบบนี้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดอย่างนั้นไหมครับท่านก็ในอาจจะไม่ได้ทุกจังหวัดแต่ในทุกชุมชนที่มีศักยภาพในเรื่องของมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีเรื่องการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มีความพร้อมและศักยภาพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ดูแลเรื่องท้องถิ่น อย่างจังหวัดเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้ว่าท่านก็ลงเองนายกเทศมนตรีของลับแลเนี่ยท่านก็มาลงพื้นที่เองเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยกระทรวงวัฒนธรรมก็ทำงานง่ายปัจจุบันเราส่งเสริมเรื่องผ้าไทยท่านทราบไหมว่าที่ลับแลเนี่ยแต่เดิมมีคนทอผ้าเนี่ย46คนแต่ปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่เคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพก็กลับมาสู่ท้องถิ่นและขณะนี้มีคนร่วมทอผ้าเนี่ย140กว่าคนแล้วนะเพราะนั้นเรื่องของผ้าเรื่องของการที่รัฐบาลเข้าไปส่งเสริมเรื่องการสร้างรายได้เนี่ยมันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
ดยเฉพาะเรื่องของสังคมคนกลับมาสู่ถิ่นฐานเดิมท้ายที่สุดท่านอยากให้ฝากเรื่องในการทำท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูงว่าถ้าที่ชุมชนไหนอยากทำจะแนะนำยังไงฮะเชิญเลยครับก็กระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีโครงการนะครับใน2รูปแบบก็คือในเรื่องของถนนสายวัฒนธรรมกับชุมชนทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลักดัน2โครงการเนี้ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะกระทรวงนี้ก็จะจากที่เราค้นหาเนี่ย140กว่าชุมชนเนี่ยเราก็จะผลักดันแล้วก็มีการประชุมสัมมนาพาชุมชนที่มีความประสงค์จะทำลักษณะที่ขับเคลื่อนในการที่สร้างชุมชนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็ถนนสายวัฒนธรรมที่สร้างรายได้เนี่ยเราก็จะมีการประชุมสัมมนาแล้วก็จะพามาดูงานในชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการที่ผมได้ปั่นจักรยานชมเมืองลับแลในวันนี้ผมสังเกตเห็นนะครับว่าวิถีถิ่นวิถีไทยอย่างที่กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้พร้อมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนคือทางออกทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดทั้งยังส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยของเราอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายชุมชนในประเทศไทยของเรานะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ทุกท่านนั้นเดินทางออกไปค้นหาอย่างที่ลับแลอุตรดิตถ์แห่งนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่คนในชุมชนนั้นได้มีการร่วมมือกันในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้ทั้งยังสร้างรายได้สร้างอาชีพและก็ความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือคนที่เคยทำงานไกลบ้านได้กลับมาอยู่บ้านและอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยผมสุภชาติสุภเมธีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีนะครับ